สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูทาโร่คริปโตกันอีกนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มที่เหรียญแรกก็คือเหรียญบิตคอยน์ที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันนะคะตอนนี้สถานการณ์ของบิตคอยน์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่สิบคืนวันที่17นะคะเรามาเปิดดูซิว่าบิตคอยน์เป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรียญบิตคอยน์นี่เขาเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วบิตคอยน์ยังเหมือนมีเวิร์กอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันจะโตขึ้นหลายๆคนอาจจะทิ้งบิตคอยน์ไปแล้วใช่ไหมไปหาสิ่งที่ดีกว่าไปหาอย่างอื่นคนที่จะกังวลกับบิตคอยน์มากไหมในตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นขาลงหรือเปล่านะคะจริงๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าบิตคอยน์มันจะชอบมีแบบอะไรโผล่มาอยู่เสมออ่ะเดี๋ยวเราคิดว่าตอนนี้ลงดีมันก็ขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคิดถึงว่าแบบเป็นไซเคิลนี้อ่ะไซเคิลนี้อ่ะมันยังไม่โตเต็มที่ด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆก่อนนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนอยากจะ take profit หรือว่าอยากจะช็อตหรือว่าอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะวางแผนไว้ที่จะแบ่งเอากำไรออกมาก่อนบางส่วนก็ได้นะคะในระยะเวลาที่ใกล้ๆที่จะถึงนี้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการขึ้นมาแล้วมีใครอยากจะ take profit หรือว่าเอาทุนออกอะไรประมาณนี้ก็สามารถทำได้นะคะสำหรับบิตคอยน์มีคำถามอะไรอีกไม่มีแล้วหรอคะสำหรับบิตคอยน์ไม่มีคำถามเลยเหรอแล้วเวลานี้คนที่จะซื้อบิตคอยน์เก็บไว้ไหมคะวันที่17นี้นะคะโอ้ถ้าซื้อไว้ตอนนี้อะไรมันก็จะพรั่งพรูออกมานะคะมันคงจะงอกเงยออกมานะคะเหมือนกับน้ำพุที่มันแบบว่าไม่มีวันหมดอ่ะก็ถ้ามีเงินตอนนี้นะคะก็ซื้อบิตคอยน์เอาไว้นะคะซื้อบิตคอยน์เอาไว้นะคะแล้วบิตคอยน์มันจะงอกเงยขึ้นมาเหมือนน้ำที่พรั่งพรูออกมาจากน้ำพุยุโรปที่ไม่มีวันหยุดโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนี้จะเป็นการดูของ Dogecoin นะคะ Dogecoin เหรอคะ Dogecoin หมาฮ่องกงว่าตอนนี้สถานการณ์ของ Dogecoin เป็นอย่างไรบ้างแล้วเราควรที่จะทำอะไรกันมาบ้างนะคะก็ช่วงก่อนหน้านี้เหมือนเราเกือบจะได้เหมือนมีการเฉลิมฉลองเนาะตอนนี้ก็มีคนเชียร์เยอะอะไรเยอะแต่ตอนนี้คนก็ยังไม่ค่อยกล้าซื้อยังไม่ค่อยกล้าแบบว่าตัดสินใจเนาะว่าแบบสรุปว่าคือมันจะดีหรือไม่ดีกันแน่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเร็วๆนี้มันจะมีข่าวจากคนที่เป็นผู้ชายที่มีอำนาจเยอะออกมานะคะประมาณนั้นแต่คนในกลุ่มที่มี Dogecoin เนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนกับว่าสิ้นหวังอ่ะในระยะเขาเรียกว่าอะไรระยะที่จะถึงเนี้ยเร็วๆเนี้ยแต่ว่าเพราะแบบเหมือนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ารอไม่ได้ทำไมนานจังทำไมแบบมันไม่เวิร์กเลยโอ๊ยเราจะตายแล้วนู่นนี้เหลียแล้วมันจะไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะลืมสิ่งดีๆที่ Dogecoin มีอยู่หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
โอกาสของดอจคอยอะประมาณนั้นอะก็อย่าเพิ่งขายให้ขาดทุนละกันดอจคอยนะเพราะว่าระยะอันสั้นน่ะโกที่คุณตั้งไว้อะมันจะประสบความสำเร็จอันนี้หมายถึงโกระยะสั้นนะคะมันจะประสบความสำเร็จก้าวหนึ่งเหมือนกับว่าเป้าระยะสั้นอะอาจจะถึงนะคะอันนี้ก็คือสำหรับดอจคอยแต่มันเร็วๆนี้มันจะมีโมเมนต์แบบรู้สึกเหมือนกับว่าดอจคอยไม่รอดแล้วอะแต่เดี๋ยวมันจะถึงเป้าระยะสั้นของเรานะคะของมาถึงของคุณนั่นแหละขอบคุณค่ะแต่ว่าในไพ่นี้สำหรับที่ถามคือ1ดอลลาร์ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะอ้อเราจะไม่ถามถึงเหรียญนี้ไม่ได้นะคะ ADA ADA ค่ะการเปิดไพ่ของ ADA นะคะหรือว่าคาร์ดาโน่นะคะที่เป็นเหรียญที่มาแรงสุดๆในตอนนี้นะคะโอเคก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแนวนอนเอด้าคาราโน่เป็นเหรียญที่เราชอบที่สุดเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหรียญที่ solve real world problem นะคะไปติดตามเขาได้นะคะในช่องทางต่างๆคือเอด้ามันจะเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยตามเทรนด์คนอื่นจะเป็นเหรียญที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงคือคนอื่นจะขึ้นจะลงไม่สนใจอ่ะคือเขาก็จะไปของเขาอ่ะแล้วก็พื้นฐานของเหรียญเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเหรียญที่เหมือนกับโอเคทำกำไรได้ดีอ่ะแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งแบบในหลายๆด้านเลยอ่ะทั้งแบบคนในองค์กรทั้งแบบหลายๆอย่างอ่ะคือเป็นเหรียญที่แบบพูดไงดีลงตัวแบบในแง่ของมิตรภาพกับหลายๆสิ่งอะที่อยู่รอบๆตัวของมันอะแล้วก็คือเหรียญเนี้ยมีอนาคตตอนเนี้ยคือมันกำลังบอกแล้วว่าเหรียญเนี้ยมันมีอนาคตไกลคือกำลังจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกอะเนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอะแบบพร้อมมีความรู้มีแบบทุกอย่างอะแต่มันกำลังแบบอยู่ในสเตจที่กำลังจะแบบออกไปสู่โลกภายนอกแล้วก็เป็นเหรียญที่แบบยูนิคไม่เหมือนใครนะคะเหรียญเนี้ยแต่ว่าช่วงเร็วๆเนี้ยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเหรียญที่พุ่งเร็วแบบปื๊ดขนาดนั้นอะเหมือนอย่างเช่นเหรียญบางอันมันจะแบบ300เท่าอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่เหรียญอย่างนั้นนะมันจะเป็นเหรียญที่แบบเหมือนทำให้เราได้เงินน่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยๆแบบเหมือนเป็นเหรียญที่ค่อนข้างรอบคอบแบบเขาเรียกบุคลิกของมันน่ะมันจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างรอบคอบแล้วก็แบบก้าวไปช้าๆอย่างมั่นคงอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะนี่เหมือนกับมันจะมันดีแล้วกันแต่ไม่ใช่เป็นแบบแนวพุ่งเร็วพวกแบบเท่าไหร่สายซิ่งไม่ใช่สายซิ่งเท่าไหร่แล้วเราควรที่จะเก็บเอด้าไหมในช่วงนี้คือวันที่17เพราะมันก็ลงนิดหน่อยนะคะโอเคก็คือเดี๋ยวมันก็ขึ้นอ่ะเอด้าจากตอนเนี้ยนี่คือวันที่17อ่ะคือถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยเราอยู่ในคลื่นใช่ไหมแต่ว่าเรือลำเนี้ยมันกำลังพายไปในทิศทางที่น้ำราบเรียบขึ้นอะไรๆที่มันส่งผลให้แบบเหมือนกระทบกับคาดาโน่ลงตอนนี้เด็กแป๊บหนึ่งมันจะดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องของกิเหรียญสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นเหรียญอีเธอเรียมนะคะโอเคsituation เร็วๆนี้ของ Ethereum และขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ
เหรียญนี้คือแม่งแบบมีแต่เงินเงินเงินแล้วก็คือที่ผ่านมาตลอดมาเนี่ยอีเธอเรียมเป็นเหรียญที่แบบคนที่อยู่ในเขาอะไรวงการคริปโตน่าจะเป็นเหรียญที่ทุกคนชื่นชอบรักหรืออะไรกันต่างๆนะคะแล้วก็แบบว่าขึ้นดีอะไรดี everything เกี่ยวกับดีมาตลอดอะเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนฟ้าผ่าเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับมันเท่าไหร่ไม่แน่ถ้ามันขึ้นสูงมันจะลงมากอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราจะแบบเวลานั้นเราจะรู้สึกแบบเอ้ยไม่น่าเกิดสิ่งนี้กับเราเลยอะไรเงี้ยแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปอ่ะคือเราจะคิดว่าเออดีแล้วแหละที่เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ลงไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้มันกำลังขึ้นแล้วมันก็กำลังลงอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญที่แบบเหมือนค่อนข้างมีค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอเคถ้ามันลงมาก็คนที่มีอยู่อ่ะก็คือเก็บไว้อาจจะขึ้นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเป็นจังหวะที่สามารถทำให้คนที่ยังไม่มีอีเธอเรียมสามารถเก็บอีเธอเรียมได้นะคะโอเคแต่สุดท้ายแล้วแบบอีเธอเรียมยังไงก็แบบเป็นผู้ชนะอะในแบบการลบอะไรเงี้ยเพราะว่าอีเธอเรียมมันเก่ง มันเป็นเหรียญที่แบบมีความมั่นใจสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณนั้นค่ะก็รวมๆก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะถ้าเกิดว่ายังเก็บได้อะไรประมาณเนี้ยถ้ายังใช่ยังไงก็เก็บไปเหอะอิตาเลียมอ่ะค่ะประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ